กราบเรียนท่านประธานที่เคารพนะครับผมดร.มนูญศิวาพิรมรัตน์นะครับส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเศรษฐกิจใหม่นะครับผมจะขออภิปรายเรื่องพระราชกำหนดเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของโควิด2019นะครับโดยผมจะเน้นในส่วนที่เกี่ยวกับ SME ผ่านยุทธศาสตร์การฟื้นฟูเศรษฐกิจนะครับขอสไลด์ด้วยครับถ้าเรามาดูนะครับความสำคัญของ SME ต่อเศรษฐกิจไทยนะครับจะเห็นว่า SME มีสัดส่วนการจ้างงานภาคธุรกิจมากที่สุดถึง 80% นะครับในส่วนที่เป็น non SME เนี่ยมีแค่ 20% นะครับจะเห็นว่าถ้าเศรษฐกิจไทยจะเดินต่อไปได้จะขับเคลื่อนต่อไปได้นะครับเราจะต้องเน้น SME นะครับขอหน้าต่อไปเลยครับถ้าเรามาดูเรื่องปัญหาของ SME นะครับหรือปัญหาของคนตัวเล็กนะครับก็จะมี3ประเด็นเรื่องแรกจะเป็นเรื่องของการเยียวยานะครับที่ปัจจุบันเนี่ยไปไม่ค่อยถึงนะครับผู้ประกอบการตัวเล็กนะครับอันที่2นะครับก็ในเรื่องของสภาพสายป่านนะครับหรือสภาพคล่องนะครับซึ่งคนตัวเล็กนะครับหรือ SME เนี่ยนะครับสายป่านเขาจะสั้นมากนะครับเป็นกลุ่มคนที่มีเปราะบางมากนะครับตรงนี้เนี่ยเราต้องช่วยเหลือนะครับในส่วนที่3นะครับก็จะเป็นเรื่องของเขาไม่สามารถเข้าถึงเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำนะครับได้นะครับอย่างที่ผมไปสัมผัสมานะครับผู้ประกอบการยกตัวอย่างผู้ประกอบการรถตู้รับนักท่องเที่ยวนะครับปัจจุบันนะครับไม่มีนักท่องเที่ยวเขาต้องผ่อนรถนะครับตอนนี้ก็ไม่มีเงินผ่อนรถนะครับรถก็จะถูกยึดนะครับเครื่องมือที่เขาจะใช้ในทำมาหากินก็จะไม่มีนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับเราก็จะต้องหาวิธีช่วยเหลือ SME นะครับหรือคนตัวเล็กเหล่านี้นะครับขอสไลด์ขอหน้าต่อไปเลยครับผมจะขอเสนอนะครับถนน4สายเพื่อแก้ปัญหานะครับแล้วก็ช่วยคนตัวเล็กนะครับสายที่1นะครับเป็นการเติมออกซิเจนให้ SME นะครับหรือสภาพคล่องนะครับอย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วว่าเงินกู้เนี่ยไปไม่ถึงฉะนั้นเนี่ยเราจะช่วยเขายังไงผมว่าอย่างแรกนะครับเราจะต้องแยกวงเงินกู้นะครับและกําหนดเป้าหมายเงินกู้นะครับสําหรับวิสาหกิจขนาดเล็กและเล็กมากนะครับออกจากวิสาหกิจขนาดกลางนะครับเพราะว่าวิสาหกิจขนาดเล็กและเล็กมากเนี่ยมีความเปราะบางมากนะครับถ้าดูจากประเทศต่างๆนะครับทั้งประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่นๆนะครับเขาจะเน้นช่วยเหลือธุรกิจขนาดเล็กก่อนนะครับเพราะว่าธุรกิจขนาดเล็กเนี่ยนะครับสภาพคล่องเนี่ยมีขีดจำกัดนะครับต้องช่วยให้เขาอยู่ได้นะครับขอหน้าต่อไปเลยครับหน้าต่อไปจะเป็นถนนสายที่2นะครับก็จะเป็นการช่วยเหลือSME ผ่านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐรัฐต้องกำหนดสัดส่วนการจัดซื้อจัดจ้างจาก SME เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ SME ผมดีใจนะครับที่ท่านนายกที่ได้แถลงเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าจะให้ภาครัฐมีการจัดซื้อจัดจ้างจาก SME มากขึ้นนะครับก็ตรงกับที่ผมคิดเอาไว้ถ้าเรามาถอดบทเรียนจากSmall Business Administration SBA ของอเมริกานะครับสรุปได้ว่าการกำหนดโควต้าสำหรับวิสาหกิจขนาดเล็กนะครับมีความจำเป็นนะครับเพราะว่าวิสาหกิจขนาดเล็กไม่สามารถที่จะแข่งขันกับธุรกิจขนาดใหญ่ได้นะครับตรงนี้เขามีการวิจัยมีการวิเคราะห์มาซึ่งธรรมชาติเนี่ยนะครับตัวเลขเนี่ยถ้าปล่อยให้เป็นธรรมชาติเนี่ยนะครับไม่สามารถแข่งขันได้นะครับกำหนดโควต้ากำหนดสัดส่วนนะครับก็ไม่สามารถบรรลุได้นะครับเรื่องที่2นะครับแต่รัฐจะต้องให้ความช่วยเหลือด้านเอกสารและเทคนิคนะครับหรือว่าเป็น technical assistance เพื่อให้สามารถแข่งขันได้นะครับธุรกิจขนาดเล็กโดยธรรมชาติอยู่แล้วบุคลากรก็มีจำนวนน้อยแล้วก็ศักยภาพไม่เพียงพอที่จะแข่งขันกับธุรกิจขนาดใหญ่ขอหน้าต่อไปเลยครับถนนสายที่3จะเป็นเรื่องของการสร้างศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ SME และวิสาหกิจชุมชนนะครับหรืออินคิวเบเตอร์ให้ SME ขึ้นมาสำหรับ
แต่ละพื้นที่นะครับโดยปัจจุบันเนี่ยสถาบันการศึกษาในพื้นที่ต่างๆเนี่ยมีนักศึกษาน้อยลงอยู่แล้วนะครับตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะใช้รีสอร์ทอันนี้ให้มีประโยชน์นะครับเอาอาจารย์จากมหาลัยเหล่านี้นะครับใช้เวลามาช่วยในการบ่มเพาะนักธุรกิจนะครับผมว่าเป็นการวินวินทั้งคู่ทั้งเอกชนทั้งวิสาหกิจนะครับและอาจารย์ในมหาวิทยาลัยนะครับด้านต่างๆที่อาจารย์สามารถช่วยเหลือได้นะครับด้านแรกก็จะเป็นเรื่องของบรรจุภัณฑ์นะครับเราดูจากตัวอย่างของญี่ปุ่นนะครับสินค้าไม่มีอะไรบรรจุภัณฑ์ดีนะครับขายดีเป็นเทน้ำเทท่านะครับด้านที่สองนะครับช่วยเหลือในเรื่องการตลาดทั้งออฟไลน์และออนไลน์ทั้งในและต่างประเทศผมอยากให้เน้นออนไลน์ไปที่ต่างประเทศนะครับเพื่อไม่ให้เกิดการแข่งขันในตลาดออนไลน์ของประเทศไทยมากเกินไปนะครับด้านสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของนวัตกรรมการผลิตจัดเก็บและแปรรูปผลิตภัณฑ์นะครับยกตัวอย่างอาจจะเป็นเครื่องอบอัจฉริยะนะครับที่สามารถปรับความชื้นอุณหภูมินะครับตามชนิดของผลิตภัณฑ์การเกษตรได้นะครับส่วนต่อไปก็จะเป็นเรื่องของสินค้า GI นะครับหรือว่าสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นะครับถ้าเรามาดูรายได้ของสินค้า GI ปัจจุบันเนี่ยมีมากกว่า 5,200 ล้านบาทนะครับเป้าหมายในปี2567เนี่ยมีถึง 30,000 ล้านบาทตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากนะครับแล้วช่วยเหลือเขาได้โดยตรงแล้วถ้าเรามาเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวมันก็จะยิ่งมีประโยชน์มหาศาลนะครับถนนสายสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเรื่องของการ retain new skill นะครับเด็กจบใหม่ในปีนี้ปัญหาเยอะมากนะครับไม่น่าจะหางานได้ง่ายนะครับเราจะต้อง retain นักศึกษาเหล่านี้นะครับเพื่อชะลอการเข้าสู่ตลาดแรงงานนะครับแล้วก็ให้มีทักษะเพิ่มเติมเพื่อให้เขาสามารถประกอบอาชีพได้โดยอาจจะเน้นการสร้างนักธุรกิจออนไลน์หน้าใหม่นะครับขยายไปตลาดต่างประเทศถ้าเราดูแพลตฟอร์มออนไลน์ของเมืองไทยเนี่ยนะครับตอนนี้คนจีนเข้ามาขายเยอะมากทำไมเราในทางกลับกันเราไม่เอานักธุรกิจไทยนะครับไปขายผ่านแพลตฟอร์มต่างประเทศอย่างเถาเป่าหรืออะไรนะครับโดยให้ความช่วยเหลือในเรื่องของภาษาในเรื่องของการตลาดในเรื่องของการขนส่งนะครับผมว่าตรงนี้เนี่ยตลาดมหาศาลนะครับด้านสุดด้านต่อไปก็จะเป็นเรื่องของนักศึกษานะครับที่ไม่ถนัดด้านการค้าขายอันเนี้ยเราก็ต้องเพิ่มทักษะอันอื่นให้เขาไปถ้าเขาชำนาญในเรื่องของการผลิตนะครับการแปรรูปสินค้าเกษตรนะครับหรือว่าด้านไอทีนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเราสามารถเพิ่มทักษะเขามีการเทรนนิ่งแล้วก็ให้เงินเดือนนะครับในระหว่างการอบรมนะครับอันนี้เนี่ยเพื่อให้แรงจูงใจให้มีกำลังใจและให้เขาสามารถอยู่รอดได้ในระหว่างการฝึกอบรมนะครับสุดท้ายนะครับผมก็ขอฝากให้รัฐบาลเน้นดูแลธุรกิจขนาดเล็กและเล็กมากนะครับเพื่อให้ธุรกิจเหล่านี้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในลักษณะ New S Curve ของประเทศต่อไปขอบคุณครับครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม Subscribeไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดทุกการติดตามรับชมดูจบอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้นขอบคุณครับ